ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณบอลครับค่ะตลาดก็ส่งท้ายสัปดาห์ยังเป็นสีแดงกันอยู่นะคะแต่มันมีสาระสำคัญเกิดขึ้นนะครับอะไรคะแนวรับที่เราเคยให้ไว้นะครับ1764จำได้ไหมครับค่ะก็วันนี้มันอยู่ที่1762นะฮะคแล่้ะวเซตมาลงไปบริเวณนั้นนะฮะแล้วมันรีบาวนะฮะบริเวณแนวรับสำคัญเนี่ยก็บอกว่าถ้ามันรีบาวเนี่ยแสดงว่ามันเป็นแนวรับนะครับมันก็เด้งขึ้นมาได้10จุดนะครับกระเด้ง10จุดเนี่ยในยะสำคัญเราต้องไปดูก่อนว่ามันลงมาเพราะอะไรตลาดหุ้นมันลงมาเพราะปตท.กับ EA นะฮะเพราะนั้นให้ดู2ตัวนี้นะฮะถ้ามันสามารถกลับขึ้นมาได้ปตท.ลงไปที่แนวรับพอดี522ถ้าไปฟังเทปเมื่อวานนะฮะผมบอกว่าตัวอื่นนะผมวิเคราะห์ไม่ถูกแต่ปตท.นะผมจะวิเคราะห์ไม่ผิดนะเพราะนั้นปตท.ลงไปที่522แล้วรีบาวขึ้นมามาปิดแบบนี้แท่งเทียนเป็นโดจินะฮะก็สามารถรีบาวขึ้นไปที่แถว540ได้อ่ะจดไว้เลยว่าจะถูกหรือจะผิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะใช่522แล้วจะรีบาวไปที่540ประมาณบริเวณ540ประมาณนั้นถ้าไปตรงนั้นแล้วยังไงต่อคะตรงนั้นก็ต้องขายฮะโอเคค่ะคือระลอกแรกก่อนแล้วค่อยย่อลงมาแล้วไม่หลุด522คราวนี้ก็จะขึ้นไป560นะครับอันที่ระลอกแรกก่อนว่าเรามองเซตรีบาวประมาณ1790 1785เลยประมาณนี้นะครับแต่ตอนวันนี้มันอยู่ที่1795อยู่นะพวกวันจันทร์มันจะอยู่ที่1790นะฮะรีบาวมันจะมีแนวต้านตามเส้นมูฟวิ่งนะฮะซึ่งมูฟวิ่งมันจะเป็นขาลงนะแล้วให้ดู EA ตัวว่ามันรีบาวได้ไหม EA เนี่ยลงมาอย่าลืมว่าลงมาจาก71นะลงมา41 50มันลงมา30บาทนะการรีบาว10บาทเนี่ย50บาทเนี่ยถือว่า EA ก็เป็นหุ้นพื้นฐานนะครับไอ้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ EA ยังเป็นหุ้นพื้นฐานอยู่ยังมีรายได้ยังมีผลประกอบการยังทำธุรกิจอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการรีบาวบริเวณแถว49บาทเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์หน้าโอ้โหนะครับให้ดู2ตัวนี้ถ้า2ตัวนี้ไปไม่ได้นะครับคือคุณม่อนหลักง่ายๆเหตุเกิดจากลงเพราะอะไรต้องขึ้นเพราะนั้นส่วนหุ้นอีก2ตัวที่เราแนะนำก็คือบิกริมนะครับบิกริมลงมาทำไมเพื่อนเขาลงกันเลยลงด้วยอ๋อเหตุผลมีแค่นี้เพราะว่ายังอื่นมองไม่เห็นว่าลงมาทำไมนะครับเพราะนั้นการกลับไปของบิกริมรีบาวเราแนะนำตอน 24.7 24.8 นะฮะการกลับไป26บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอีตัวกราฟเรียกติกลงมาทำไมเพื่อนเขาลงมามันเป็นเหตุผลในการลงทุนไหมฮะมันเป็นเหตุผลในเรื่องของการเปรียบเทียบเชิงทฤษฎีว่าถ้าจะซื้อหุ้นลงไฟฟ้าซื้อหุ้นลงไหนดีซื้อลงที่ถูกกว่านะฮะเพราะนั้นถ้ากราฟไม่ลงมาก็จะเป็นหุ้นที่ราคาแพงกว่าเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนะครับมีเหตุแค่นั้นแต่เหตุทางพื้นฐานไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อลงมาแล้วการรีบาวก็จะเกิดขึ้นได้ก็หมายความว่าถ้าหากปิดตลาดรับตอนนี้เพื่อจะตีขึ้นไปนี่ควรจะรับหรือไม่รับคะก็ควรจะรับเพื่อรีบาวที่แนะนำนะปตท.พีทีอะไรนะครับBCPG เนี่ยดังนั้นนะฮะต้องรับตอนนี้เพื่อจะเด้งผมว่าให้น้ำหนักบีกิมมากกว่ากราฟเลกติกแต่คุณจะขายทันไหมนี่เรื่องนะก็เรามองเป็นรีบาวนะจะรับเพื่อเร่งเพื่อเด้งเพื่อเด้งเท่านั้นนะฮะเพื่อจะเด้งเด้งเพื่อเด้งก็เสียไปใช่ไหมเบ็ดไปเด้งไปแล้วเนี่ยนะเอางี้ถ้าเด้งไปผ่านเส้น moving 10วันเนี่ยนะครับก็แสดงว่าย่อจริงแล้วก็จะวิ่งขึ้นกลับไปข้างบนได้อีกนะครับขายไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะนั้นคนที่จะมาซื้อแถวนี้ต้องบอกก่อนนะครับต้องซื้อเพื่อขายเท่านั้นนะซื้อแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะครับถึงแม้ว่าจะวิ่งกลับขึ้นไปยังไงก็แล้วแต่ต้องย่อทิ้งก่อนผมสรุปเป็นอย่างนั้นและการย่อต้องไม่หยุดโดนเดิมคุณก็ไปดูแล้วกันว่าสมมติคุณซื้อบีกริมรีบาวไป26ก็ต้องย่อลงมาอีกทีหนึ่งที่ไม่หลุดโลวันนี้นะฮะก็ 24.3 ใช่ไหมครับวิธีเทคนิคพวกนี้จะต้องเป็นนะครับคือขายไม่ทันไม่มีคำว่าขายไม่ทันนะครับซึ่งโอกาสที่จะขายไม่ทันมันก็จะมีเพราะมันเป็นหุ้นรีบาวมันไม่ใช่หุ้นขาขึ้นนะครับเป็นหุ้นขาเอรีบาวเป็น B นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า B รีบาวขนาดไหนนะก็เราดูว่าหุ้นตัวไหนลงมาเยอะมันก็จะรีบาวเยอะทำนองเนี้ยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับแต่ดูด้วยภาพของเงินก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นการจะรีบาวทั้งตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะเฉพาะตัวที่ลงเท่านั้นเองถ้าจะรีบาวใช่ใช่เฉพาะตัวทรงมาลงมาเยอะเกินไปเนี่ยมันจะรีบาวให้เราขายนะฮะนะครับก็แนวแถวเนี้ยนะครับค่ะ
นะครับคือเราดูจากเทคนิคเนี่ยมันเด้งพอดีแถวๆที่เคยบอกคุณม่อนไว้ว่า1764ค่ะแต่วัดจริงๆวันนี้มันจะอยู่ประมาณ1762นะฮะแล้วมันก็ลงไปดีแล้วมันเด้งพอดีพอเด้งเนี่ยเราถือว่าเป็นแนวรับนะฮะที่สำคัญเนี่ยเพราะมันเด้งได้แล้วตัวที่มันเป็นเหตุให้ลงมาเนี่ยมันก็เด้งได้จริงๆคือปตท.ไปอีใช่นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคที่จะเข้าไปเล่นนะครับต้องตามเทคนิคแต่ไปใช้ซื้อเสร็จแล้วอู้ไปดูโครงการโปรเจกต์จะเป็นยังงู้นปตท.จะแตกปลาจะไป600ที่คนละเรื่องนะยังไม่ใช่จังหวะนี้นะเวลาจะเปลี่ยน mindset ที่จะทำให้เราถือหุ้นน่ะยังไม่ใช่จังหวะนี้แต่วันหนึ่งเราต้องเปลี่ยน mindset ว่าเออเดี๋ยวปตท.สปิดพาแล้วมันจะไปนั่นต้องเป็นหลังพฤษภานะฮะmindset ตรงนี้ก็คือว่าปตท.น่ะจบไปละท่อนแรกของการเล่นก่อนสปิดพานะฮะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะขึ้นลงมันจะขึ้นลงไป502ก็ได้นะทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าซื้อปตท.มา522ซื้อก็คือเพื่อขายอย่างเดียวนะครับมันก็จะต่อเนื่องว่าถ้าเราขายไปแล้วมันขึ้นต่อไปอีกล่ะเราก็อย่าไปไล่ซื้อเพราะเดี๋ยวมันจะลงมาให้เราซื้อใหม่นะฮะคือต้องเป็น mindset ที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นคนที่จะเล่นในจังหวะรีบาวด์แบบเนี้ยก็ต้องเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรนะครับมีวินัยอ่ะนะฮะแล้วก็อย่าเยอะไปทุนรีบาวด์อย่าเยอะใช่ต้องออกให้ทันเก็บให้ทันจะเป็นหุ้นที่ท่านเราดูที่หุ้นเราแนะนำแต่ละตัวนะเป็นหุ้นที่ลงมาอย่าง EA ลงมากี่เปอร์เซ็นต์ฮะ10 B กิมลงมา20%แล้วจาก33นะตอนนี้10หุ้นลงมา 20% อย่างน้อยมันต้องเด้งขึ้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งถูกไหมครับเด้งมา 10% ใช่มันเด้งขึ้นไปครึ่งหนึ่งเพราะลงระลอกแรกระลอกต่อไปมันก็ต้องเด้งหรือเด้งขึ้นไป 30% ไม่ต้องครึ่งหนึ่งหรอก 30% นะครับก็26บาทแล้วใช่ไหมครับค่ะก็ไม่ได้คาดการอะไรมากมายนะแต่ถ้าลงมาอีกครั้งแล้วไม่ดูดโลเดิมอันเนี้ยมันก็จะขึ้นไปที่เก่าได้สรุปว่าเราเข้าถ้ำเสือเราเล่นหุ้นรีบาวตอนนี้เข้าตกจากหลังแล้วค่ะกำลังเข้าถ้ำแล้วค่ะเข้าถ้ำเสือเข้าถ้ำเสืออยากได้เสือเข้าถ้ำเสือไปเอาลูกเสือเล่น EA ถ้าอยากได้ตังเล่น EA ตายน่ากลัวมากเล่นรีบาวนะฮะต้องเป็นคนเล่นแอดไม่ใช่ไปเล่นแอดวานเนี่ยต้องเป็นนักเทคนิคเลยไม่ใช่แบบเป็นเฮดฮันเตอร์ชั่วเชียเขาเข้าใจนะ28กล้าซื้อฟาดเลยฟันเลย33กล้าซื้อบีกิบ 24.3 ไม่กล้าซื้อบีกิบนะฮะชาตินี้ทั้งชาติเล่นหุ้นก็ไม่กำไรตายอย่างน้อยก็ขาดทุนน้อยกว่าคนที่ซื้อ33เยอะแหละคือต้องเปลี่ยน mindset ว่าแต่เป็นเกมรีบาวมาเกมสั้นนะเกมยาวเนี่ยผมไม่ห่วงอยู่แล้วเกมยาวของคุณลงไฟฟ้านะผมไม่ได้ห่วงค่ะยังไงมันก็กลับขึ้นไปที่เก่าของมันแต่เกมสั้นๆเนี่ยนะครับบางคนลงมาตกใจขายขึ้นไปตกใจซื้อนั่นนะก็ไม่ต้องเล่นดีกว่าอยู่เฉยๆให้ขึ้นซีจบก่อนให้มันเสด็จก่อนให้มันเสด็จก่อนให้วอลลุ่มมันหายไปแล้วการปรับฐานเสร็จแล้วมันไม่หลุดแล้วนะครับแล้วจำไว้อีกเรื่องนึงนะครับ1761เนี่ย1760เนี่ย1762ถ้าหลุดเนี่ยลงอีก90จุดเดี๋ยวจดไว้ก่อนเดี๋ยวนักทุนจดทันหรือเปล่าอย่าหลุดเนี่ยจำไว้ว่า1762เนี่ยห้ามหลุดรอบนี้นะคะหลุดแล้วลงอีก90จุด1762ห้ามหลุด760เนี่ย1750แรกๆเนี่ยโอเคครับพี่ประมาณนี้นะถ้าหลุดก็ลงไป 1,690 นะลงไปอีก90จุดแล้วผมก็จะไปหาแพทเทิร์นให้ใหม่ว่ามันแพทเทิร์นอะไรนะแต่ตอนนี้เป็นบูลลิตเล็กแทงเกิลนะไม่ใช่ดับเบิลท็อปถอยไปอีกพอดีมันสลับซับซ้อนมากเซตเนี่ยนะมันดีนะเนี่ยคือแต่ละแพทเทิร์นของเซตนะฮะของ energy ของแบงก์ก่อนเลยนะคนละรูปหมดเลยนะฮะแต่รวมกันแล้วมาเป็นเซตแต่ไอเซตเนี่ยต้องรักษาไว้เพราะมันเป็นภาพรวมธนจิตวิทยานะฮะหุ้นขึ้นลงตามความรู้ความกลัวของคนนะฮะหุ้นไม่ได้ขึ้นลงตามเหตุตามผลนะเพราะนั้นถ้าทำให้คนโลภคนก็จะซื้อทำให้คนกลัวคนก็จะขายอันนี้คนเขากลัวแล้วเราก็ซื้อนะฮะแล้วเราซื้อหุ้นพื้นฐานนะครับเราไม่ซื้อหุ้นมันนี่เกี่ยวนะอันนี้กลับมาที่ทีเฟกนะฮะก็อาการออกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วทำไมไม่ลงเซ็ตถล่ม17จุดอยู่ก็ไม่ลงใช่ไหมแล้วก็ปีแท่งซื้อเกิดขึ้นมานะครับแท่งเขียวของ120นาทีเป็นแท่งที่2นะฮะแท่งที่2ก็คือสัญญาซื้อเกิดที่ 1172.3นะครับก็ลุ้นรีบาวในวันจันทร์นะครับวันจันทร์แล้วถ้าผ่าน 1182.3 นะครับก็การลองมาก็จะถูกต้องนะครับแต่ถ้าเด้งไปแล้วไม่ผ่านนะครับ 1182.3 เนี่ยนี่ก็มีโอกาสมุ่งลงใต้นะฮะมุ่งลงใต้ไม่ถึงว่าลงไปอีกนะฮะ
จะถามว่าทำไมยืดคอแบบนี้ไม่เห็นแน่เลยปกติในโน้มไซเวย์เราไม่เล่นทีมสัญทำไมสัญญาณระบบของเราบอกว่าในโน้มไซเวย์เราจะพยายามไม่เล่นเลยเพราะเล่นไปก็ไม่ทันละแต่ตอนนี้เป็นลองนะลองในช็อตนะลองในช็อตนะลองจะถูกเมื่อผ่าน 1182.3 โอ้โหอีกทั้ง10จุดก็คือต้องเบสถูกไหมครับใช่ค่ะนักเล่นเขาก็ต้องเบสละก็ต้องเบสเอาลองในช็อตนะฮะมุ่งยังมุ่งลงล่างอยู่แต่แรงดีดเขาเรียกดีดใช่ไหมฮะจะเด้งขึ้นที่ว่าต้องผ่านที่ 1182.3 ใช่ไหมฮะถ้าจะยืนให้ได้ 182.3 ใช่ถ้าผ่านไปเนี่ยไม่ถือว่าขาลองมันจะมีสิทธิ์ได้เปรียบนะครับโอกาสที่จะขึ้นไป1,200หรือว่า1,190แล้วย่อแล้วก็ขึ้นไปเทส1,220อะไรก็จะเกิดขึ้นค่ะก็ตามนั้นนะฮะสำหรับถ้าเราดูนะครับหุ้นก็ดูตามที่ผมบอกครับเราดูหุ้นที่ลงมาเยอะแล้วเล่นรีบาวนะฮะเพราะนั้นหุ้นที่ไม่ได้ลงเราก็ไม่ซื้อมันไม่ขึ้นหรอกอยู่ๆก็เคี้ยวขึ้นมาเลยฟิวเจอร์ฟุบเลยนะก็ทุกคนฟังเราแล้วก็เข้าไปซื้อตามสัญญาณดูตามเรามันก็ขึ้นนะแต่มันขึ้นแล้วมันถาวรไหมเลยมันก็อีกเรื่องนึงนะเราก็ต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้เป็นในตลาดไซเวย์เนี่ยเราไม่เก่งเราไม่อยากเก่งด้วยนะครับเพราะนั้นในโดยคนที่เรียน4+1กับเราส่วนใหญ่พอไซเวย์เขาก็จะไม่ค่อยเล่นหรือเล่นไม่น้อยนะครับแต่พอตลาดมันมีเทรนด์เขาก็อัดทีหนึ่งพันสัญญา500สัญญาแล้วเอา100จุดเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ไปได้เป็นปีอ่ะนึกออกไหมฮะแต่พอตลาดเซเว่นแบบนี้เขาก็อยู่เฉยๆนะครับการเล่นของทีเฟกของพวกเราไม่มีราคานะค่ะแล้ววันนี้เซตลบแค่3จุดนะอย่าลืมนะโอ้นะฮะโอ้แรงนะพี่น้องเขียวนะตัวสีเขียวนะครับไล่ทีละตัวบีกิมนะครับปิด25สลึกนะใช่ไหมครับ BCP ปิด21.50นะครับ EA ปิด15.50โอ้โหถูกตัวนะแดงหมดปตท.เป็นเขียวเฉยเลยใช่ครับตอนนี้ความเสี่ยงมันก็เกิดอยู่คือถ้ามันง่ายสุดมันจำมันลากขึ้นไปเลยนะฮะโอเคทุกคนขายก็จบใช่ไหมค่ะนี่ความยากมันอยู่ที่ว่าประจันน้องเหน่งน้องแหน่น้องเหน่งน้องแหน่ถูกไหมฮะค่ะแล้วค่อยมาลากถ่ายบวกวันละ5.5 จุดค่ะเพราะนั้นระหว่างวันเนี่ยต้องทนนะ4 ชั่วโมงอ่ะนะครับแล้วราคามันก็มีกินมันอาจจะลงมา24มาเลยใหม่มันก็โอ้ยเป็นยังไงเป็นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่รีบาวเหมือนรีบาวทั้งตลาดมันรีบาวเป็นหลายตัวนะมันยากไงคุณม่อนนะฮะคือ EA มันอาจจะไป48แต่มันไปตอนเย็นอะไรเงี้ยนะฮะเช้าขึ้นไป46ตกลงมา44ใหม่ย่อไปย่อมาแต่48น่าจะเห็นนะครับสำนองเนี้ยนะ EA นะฮะทั้งทุนตอนนี้ EA ในส่วนของทางด้านออปชันหุ้นพวก DW Derivative นี้แบบนิ่งสนิทเลยนะฮะไม่กล้าขยับกันเลยไม่มากโต๊ะไหนใครไหนตอนนี้แบบฮานาก้าอยู่ข้างล่างกันหมดเลยถ้าเป็นหุ้นเจ้าอะอย่าไปยุ่งกับมันทุกคนแบบนิ่งกันมากเลยนะคุณก็พอดีกว่าชัวร์522ลองนะครับบล็อกเทรดมาลองมาเลย0จบมันง่ายกว่าเยอะไม่มีใครไปคุมปตท.ได้แบบไปถึงแล้วได้ตลอดเวลาได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่คุณไปเล่นพวกนั้นเนี่ยนะครับกับหุ้นเจ้าหุ้นเจ้าไม่ถึงว่ามีรายย่อยถึงหุ้นเกิน 50% เนี่ยเวลาคุณจะไปยืมหุ้นช็อตนะเขายังหลอกอยู่เขาก็ไม่ให้คุณยืมเขาไม่ให้ยืมอะเพราะว่าการจะช็อตได้เนี่ยนะครับถึงแม้คุณจะทำซิงเกิลสต็อกนะต้องมีหุ้น SBL ให้ยืมถึงจะเอาไปช็อตได้นะค่ะไม่ใช่อยู่ดีคุณไปเอาหุ้นที่ไหนอยากช็อตคุณก็ช็อตไม่ได้ต้องมีหุ้นด้วยบล็อกต้องมีหุ้นให้ยืมเจ้าของบอกว่าไม่ให้ยืมคุณจะช็อตได้ไงนะถูกไหมครับคุณเล่นได้ขาเดียวขาลองขาลองก็ต้องดูอ่ะบล็อกบอกตังหมดอย่างเงี้ยคุณก็ลองไม่ได้อีกค่ะก็บอกว่าคนที่เทรดตามนักเลงนะฮะจะไม่ร้องเอ็งเวลาหุ้นตกนะห้ามร้องนะใครบอกเอออย่าร้องอย่าร้องนะถ้าเล่นแล้วฟาดแล้วนะตกก็ตกนะใช่แต่ถ้าคนที่แบบเอ็งถอยไปก่อนนะกระจองงงแงถอยไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าที่สำคัญคุณม่อนระบบของเรานะค่ะระบบของเราเราไม่เคยแนะนำให้ไปซื้อหุ้นที่แบบข้างบนค่ะระบบของเราจะบอกให้ซื้อข้างล่างค่ะครับเราไม่เคยให้ซื้อข้างบนนะฮะเราให้ซื้อ BCPG แล้วก็อยู่ข้างล่างหมดนะถ้าคุณรักที่เป็นนักลงทุนแล้วประสบความสำเร็จนะครับคุณคิดว่าผู้ลงไฟฟ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ดีภายในปี2ปีฮะเป็นไปไม่ได้นะฮะในวัน2วันไปแค่ราคาลงมานะครับบีกิมลงมา2วันแล้วทำให้พื้นฐานเปลี่ยนไหมมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในแนวความคิดของการลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ว่า VI คนหนึ่งนะครับถือ BCPG นะครับมาจาก15บาท
28บาทไม่ได้ขายวันนี้ก็ยังไม่ได้ขายเขาก็เสียประโยชน์ไป7บาทแต่พวกเราเป็นพวกเทคโนโลยีนำเข้าเราขาย28มาซื้อ21แล้วก็คือ VI แต่เราได้7บาทเขาไม่ได้ถูกไหมครับซื้อเสร็จแล้วก็ถือต่อไปมันจะลงไปก็คือเราเป็น VI เพราะเราเชื่อในพื้นฐานของมันนะฮะคือความเชื่อ mindset แบบนี้มันต้องอยู่ในการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปเล่นหุ้นอะไรก็ไม่รู้มันทำอะไรเขาไม่รู้พื้นฐานเป็นไงเขาไม่รู้แบบนี้มันก็จะมีย่อยยับหมดตัวนะครับแต่ถ้าสถานการณ์แบบนั้นมันเป็นต้องเป็นสถานการณ์ที่เงินท่วมตลาดแต่ตอนนี้สถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่ตลาดมันขาดเงินคือตลาดหุ้นมันขาดเงินเนี่ยความคิดมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับคือดูพื้นฐานของคุณเป็นสำคัญเราเล่นเฉพาะหุ้นพวกนี้ได้น้อยนะฮะดีกว่าเสียนะครับแต่โอกาสได้มากก็มีมากที่สุดของการเล่นแต่รอบก็ 20% ไม่ได้เยอะนะวันนี้บางคนไปติดว่าหุ้น 20% บางทีมันก็ขึ้นวันเดียวก็ได้เล่นวอลเลนก็ได้แต่คุณได้จริงป่ะล่ะเวลาคุณพลาดคุณโดนหนักกว่านี้โดนใช่โดนใน RPC กินอยู่เนี้ย RPC ต่อรอง 7.5 บาทตังค์มั้ยอุ๊ยไม่ไม่มีทางอ่ะคุณจบ5เนี่ยมันต้องทํา ABC มันต้องลงเยอะอุ๊ยตายละก่อนหน้านั้นน่ะมันทํา1 2 3 4ตอนนี้มันจบ5ไอ้ตอนที่มันกระชาก8บาทขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นชั้นนะ8บาท20นั่นน่ะมันต้องลงแบบว่าพอสมควรนะครับแล้วคราวเนี้ยรอบต่อไปมันจะขึ้นนะขึ้น5ของมันนี่มันจบ4ละจบ3ละมันทํา4นะฮะมันทําขึ้นเดียวกันหมดอ่ะแล้วมันทํา5มันจะถึงเห็น10บาทนะครับค่ะพี่นิพนธ์ค่ะครับขอร้องแบบฮือๆนะไม่เอกนะแล้วก็ร้องแบบพี่เสื้อแสนสวยอ่ะก็ป่ะห้ามเลยนะถ้าใครจะเล่นรีบาวด์ต้องใจกล้าหน้าถึงใจถึงนักเลงซื้อหุ้นให้ถูกตัวได้ค่ะทำให้ถูกสถานการณ์นะครับการซื้อหุ้นนักลงทุนก็มี2 อย่างหุ้นนั้นต้องเป็นหุ้นพื้นฐานแล้วต้องซื้อที่ราคาข้างล่างครับไม่ใช่ไปซื้อ BCPG ที่28ไม่ใช่ไปซื้อ BGIM ที่33นะแล้วให้แค่32นะฮะ25บาทเราให้ซื้อนะครับติดก็ติดไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็กำไรนะครับถ้าทำแบบนี้นะครับผีเสื้อสวยชีวิตคุณก็จะสวยด้วยนะครับได้ขอบคุณซื้อหุ้นพื้นฐานที่ราคาต่ำนะฮะค่ะขอบคุณมากนะคะโอเคนะครับค่ะค่ะได้ค่ะคุณนิพนธ์ก็พยายามอธิบายให้กับคุณผู้ฟังนักลงทุนได้มีความรู้ความเข้าใจแต่ถามว่ามันจะเข้าใจแบบฟังเลยได้เลยไม่ได้เลยนะฮะนักลงทุนมันต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนพรุ่งนี้ใครที่จะไปฟังบรรยายคุณนิพนธ์ตลอดครึ่งวันก็ไปฟังกันที่ TOT นะคะก็ติดตามกันไปนะคะว่ากันไปเข้าทำเสือเอาลูกเสือโหยกินเนื้อเสือเฮ้ยต้องใจแบบโอ้โหมากกว่าเสือนั่นเองนะคำว่าเสือหมายความว่าเวลากินฟัดอะไรสักอย่างโอ้โหมันต้องเจ็บต้องนะต้องแข็งแกร่งจริงๆนะฮะก็เป็นธรรมชาติของการเก็งกำไรนั่นเองนะทั้งทุนค่ะคนที่เก็งกำไรนี้แบบเขาเรียกว่าแผลเวอะวะนั่นเองยอมเป็นแผลหรือเปล่าล่ะบางคนไม่เอาเป็นแผลเขาเป็นผีเสื้อนะเป็นหนอนน่าเกลียดแล้วก็เป็นผีเสื้อเดี๋ยวเราในช่วงหน้านะคะจะไปเป็นผีเสื้อหรือเป็นอะไรกับคุณธวัชชัยแล้วก็คุณกรพัฒน์นั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะ